ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้เลิกดีลงเสาเอกบ้านหลังใหม่แค่พื้นที่ก็รู้เลยต้องอลังการใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้เลิกดีลงเสาเอกบ้านหลังใหม่แค่พื้นที่ก็รู้เลยต้องอลังการใบเฟิร์นพิมชนกเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆรับต้นปีของนักแสดงสาวมากความสามารถใบเฟิร์นพิมชนกและครอบครัวที่ล่าสุด8มกราคมใบเฟิร์นก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวในไอจีสตอรี่ที่ตนเองและครอบครัวได้เลิกดีลงเสาเอกสร้างบ้านหลังใหม่เอาเลิกเอาชัยกันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งงานนี้ใบเฟิร์นทุ่มมากในการตอกเสามงคลบ้านใหม่จนคุณพ่อแซวว่าบ้านต้องแข็งแรงมากแน่ๆยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับใบเฟิร์นด้วยและบ้านหลังนี้ต้องใหญ่ปังอลังการแน่ๆเพราะดูจากพื้นที่แล้วกว้างใช่เล่นเลยทีเดียวซาร่า AF เล่าชีวิตตลกไม่ออกทนอยู่คอนโดน้ำรั่วกว่า7ปีเพื่อเก็บเงินสร้างบ้านให้แม่ซาร่า AF เล่าชีวิตที่ตลกไม่ออกจากคนที่ไม่เคยมีบ้านต้องทำงานเก็บเงินใช้หนี้ก้อนโตและทนอยู่คอนโดน้ำรั่วกว่า7ปีเพื่อเก็บเงินสร้างบ้านให้แม่ด้วยเงิน15ล้านทำเอาโลกโซเชียลถึงกับอึ้งหนักมากเมื่อเห็นสภาพห้องของซาร่า AF หรือซาร่านลินที่อาศัยซุกหัวนอนมานานกว่า10ปีโดยสภาพห้องพังยับเยินเต็มไปด้วยข้าวของเสื้อผ้ารกไร้ทางเดินแอร์เสียทั้ง2ตัวต้องเปิดแอร์ทีละ 3-4 ชั่วโมงแล้วต้องปิดเนื่องจากน้ำแอร์รั่วแถมภายในห้องยังมีราขึ้นเป็นดอกเห็ดล่าสุดซาร่าเปิดใจถึงชีวิตที่หลายคนมองว่ามีความสุขแต่แท้จริงแล้วชีวิตของเธอตลกไม่ออกผ่านรายการแฉว่าชีวิตในวัยเด็กเธอไม่ค่อยมีเงินและต้องอยู่บ้านเช่าทำให้ซาร่าต้องทำงานตั้งแต่เด็กๆและเริ่มเก็บเงินสร้างบ้านหลักเล็กๆในจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งได้มีโอกาสมาประกวดร้องเพลง AF และได้เป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปที่ประเทศจีนยอมรับค่าครองชีพที่ประเทศจีนค่อนข้างสูงมากจึงต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่ายและอีกส่วนหนึ่งส่งไปให้ที่บ้านพอกลับจากจีนกลับเจอแจ็คพอตหนี้ก้อนโตที่เกิดจากคุณแม่ยืมเงินไปซื้อที่ดินและรู้สึกว่าบ้านที่คุณแม่อาศัยอยู่น้ำท่วมบ่อยแถมคุณภาพชีวิตของแต่ละคนในครอบครัวเริ่มมีปัญหาจึงตัดสินใจทำงานเก็บเงินมาเรื่อยๆจนได้เงินก้อนหนึ่งมาใช้หนี้และสร้างบ้านหลังใหม่ให้คุณแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเงินสดล้วนๆ15ล้านบาทส่วนสภาพความเป็นอยู่ในคอนโดที่เหตุขึ้นนั้นเจ้าตัวชี้แจงว่าเกิดจากเธอทำงานต่างจังหวัดเกือบเดือนโดยไม่ได้กลับคอนโดเลยแถมช่วงนั้นเป็นหน้าฝนพอดีทำให้น้ำท่วมทั้งห้องซึ่งพอกลับจากต่างจังหวัดได้เห็นสภาพห้องที่มีเห็ดขึ้นและได้ถ่ายภาพให้ทีมงานรายการตีท้ายครัวจนเกิดเข้าใจผิดว่าซาร่าอยู่ในสภาพห้องที่มีเห็ดขึ้นมา7ปีโดยแท้จริงแล้วเห็ดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแต่น้ำรั่วมากว่า7ปีด้านเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้นั้นได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหมดทำให้ต้องวางเสื้อผ้ากองไว้ประกอบกับส่วนตัวไม่อยากเสียเวลาการทำงานจึงเบรกเรื่องการซ่อมแซมห้องไว้ก่อนหายใจถึงเวลาพูดความจริงโบชยดาโพสต์คำคมภาษาอังกฤษชวนเศร้าพร้อมแคปชั่นชวนสงสัยหากโดนทำร้ายใจมากกว่านี้คงต้องพูดความจริงแฟนๆแห่เป็นห่วงถามไถ่เพียบโบชยดาโพสต์เศร้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่คนสวยอย่างโบชยดาเมื่อจู่ๆ8มกราคม2564เธอออกมาโพสต์ข้อความภาพคำคมภาษาอังกฤษชวนเศร้าระบุว่า Your heart is the softest place on earth
Take care of it หัวใจของคุณที่ที่บอบบางที่สุดในโลกดูแลมันด้วยและยังระบุแคปชั่นไว้ด้วยว่าใจคนเราบอบบางหากโดนทำให้เจ็บช้ำน้ำใจไปมากกว่านี้คงถึงเวลาที่จะพูดความจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ควรต้องตื่นมาทุกข์ใจเรื่องคนอื่นอีกต่อไปโบชายาด้างานนี้ก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงใยและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากและสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้ยังมีหลายคนที่เข้ามาแนะนำว่าอะไรที่ทำให้ทุกข์ใจให้ปล่อยวางส่วนเรื่องที่สาวโบชยดาโพสต์จะเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาอธิบายอีกที ใบเฟิร์นพิมชนกอัปเดตภาพลงสาวเอกฤกษ์ดีสร้างบ้านหลังใหม่อลังการอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มากความสามารถใบเฟิร์นพิมชนกกับผลงานการแสดงที่มีอย่างต่อเนื่องเรียกว่าปังกันข้ามปีมีรายได้ตลอดแถมยังเป็นคนเก่งเงินเก่งเป็นลูกแก้วที่น่ารักกตัญญูก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นใบเฟิร์นซื้อรถให้พ่อมาแล้วล่าสุดก็ยังสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวอีกแล้ววันนี้8มกราคมใบเฟิร์นก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวในไอจีสตอรี่ที่ตนเองและครอบครัวได้เลิกดีลงเสาเอกสร้างบ้านหลังใหม่เรียกว่าเอาเลิกเอาชัยกันตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของใบเฟิร์นงานนี้ใบเฟิร์นทุ่มมากในการตอกเสามงคลบ้านใหม่จนคุณพ่อแซวว่าบ้านต้องแข็งแรงมากแน่ๆยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยกับใบเฟิร์นที่สำคัญบ้านหลังนี้ต้องใหญ่และสวยงามมากแน่ๆเพราะดูจากพื้นที่ที่กว้างขวางขนาดนี้แล้วจะรอชื่นชมตอนบ้านหลังใหม่เสร็จเป็นรูปร่างนะจะใบเฟิร์นพิมชนกเผยคลิประทึกตกม้าตัวลอยยาย่ารีบเข้าไปช่วยดูแลวีวิโอเลตวอนรัฐบาลหามาตรการเยียวยาผู้รับผลกระทบโควิดที่ชัดเจนวีวิโอเลตวอนรัฐบาลหามาตรการเยียวยาผู้รับผลกระทบโควิดที่ชัดเจนวีวิโอเลตวอนรัฐบาลจากกรณีดาราสาวคนดังก้อยอรัชพรโพคินภากรโพสเฟซบุ๊กสตอรี่ภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมแปะแคปชั่นระบุว่าคนอื่นเข้าไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้นะคะจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลก้อยแชร์จดหมายจากสมาคมออทิซึ่งถึงประธานสภาเรื่องตักเตือนส.ส.ก้อยอรัชพรสวนกลับนายกรัฐมนตรีหลังขอให้ประชาชนกักตัวเองโดนใจชาวเน็ตเต็มๆตุ๊กกี้แซวนิกกี้นวัดที่หนึ่งในใจเสมอหลังปารีนาเปลี่ยนชื่อให้ล่าสุดนักร้องสาวชื่อดังวีวิโอเลตวอเทียโพสต์ไอจีสตอรี่วอนรัฐบาลหามาตรการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากโควิดที่ชัดเจนภายหลังเพื่อนชี้ก้อยอรัชพรโพสต์ข้อความดังกล่าวและเล็งเห็นความสำคัญของมาตรการเยียวยาสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในวงกว้างที่สะเทือนไปทั่วทุกวงการ